สวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ลูกาโนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับลูกาโนมันเป็นมันจะอยู่แถวภาคใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ครับติดกับเขตอิตาลีนะก็ภาษาที่ใช้กันแน่นอนครับก็ต้องเป็นภาษาอิตาลีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะก็อาจจะมีภาษาเยอรมันบ้างแต่อาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็สถานที่ที่ผมจะไปมันก็อยู่ไกลจากสถานีรถไฟไม่มากครับก็ประมาณ 10-15 นาทีเดินนะครับจากนั้นเราก็จะไปที่ส่วนสาธารณะเพราะว่าที่นั่นมันจะติดกับทะเลสาบครับเราสามารถถ่ายวิวที่สวยงามได้เลยแล้วก็บรรยากาศถือว่าดีมากๆแล้วก็ในเมืองเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะไว้คราวหน้าแต่ว่าแหล่งช้อปปิ้งนี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าเยอะมากถ้าคราวหน้าผมจะไปผมจะถ่ายเป็นวล็อกมาให้ชมก็แล้วกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ